ผมมีเซตไฟ compact ที่พกพาไปไหนมาไหนได้แบบง่ายๆนะครับ Forza Life Compact Set นะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีเซตไฟคอมแพคที่พกพาไปไหนมาไหนได้แบบง่ายๆนะครับทางร้านเทพเจ็ตของเรานะครับได้จัดเป็นเซตขึ้นมานะครับมีหลายเซตเหมือนกันนะแต่อันนี้จะเป็นเซตเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะทำจัดสตูไลฟ์โฮมสตูดิโอรีวิวต่างๆนะครับเซตนี้นะครับก็คือเซต Forza Life Compact Set นะครับตัวเซตนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 11,900 บาทนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะได้ไปในเซตนี้ก็คือ1นะครับแนนไลท์ Forza 60วัตต์นะครับตัวนี้ถือว่าให้แสงดีมากถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้กับรีวิวที่ผมได้ทำไว้นะครับตัวแนนไลท์ Forza 60ตัวนี้นะครับตัวต่อไปก็คือโดมครับของแนนไลท์เหมือนกันตัวนี้จะเป็นขนาด60เซนนะครับเป็นขนาดที่กำลังพอดีกับตัวไฟ Forza 60ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับตัวนี้สำคัญถ้าเกิดไม่มีก็จะตั้งไฟไม่ได้นะครับก็คือขาไฟ VS 200นะครับความสูง2เมตรก็เป็นขาที่น้ำหนักเบานะครับแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้แบบง่ายๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกก่อนเลยที่เราจะได้ไปในชุดนะครับก็คือตัวไฟ Forza 60ตัวนี้จะมาพร้อมกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าแยกนะในชุดเนี่ยเราจะได้ตัวไฟ Forza 60ที่สุดแสนจะเล็กแต่พลังงานนี่เหลือเฟือเลยนะครับขนาดเบามาก800กรัมนะครับไม่ถึงกิโลนะมาพร้อมกับตัวพวกอะแดปเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับเราสามารถที่จะใช้อะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้ในชุดครับแล้วก็เอาไปเซตไฟได้เลยในชุดเนี่ยก็จะมีรีเฟคเตอร์ตัวนี้ให้เพื่อเพิ่มกระจายแรงไฟเข้าไปอีกนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นขา VS 200ตามชื่อเลยครับคือความสูงขนาด2เมตรนะจะเป็นขาแบบนี้ค่อนข้างที่จะดูดีนะแล้วก็เป็น2ข้อแบบนี้นะครับ2เมตรเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะประมาณนี้เลยแล้วถ้าเกิดเราจะพกไปข้างนอกกับชุดนี้นะเราก็แค่แกะไอติมลูกแกะนี้มันออกนะครับแล้วเราก็ใส่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ลัดกลับไปแค่นี้แล้วพวกตัวไฟเนี่ยเอาใส่เข้าไปในกระเป๋าของแนนไลท์ตัวนี้ได้เลยเราก็สามารถที่จะหิ้วไปแบบนี้เลยง่ายๆนะครับเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวซอฟต์บ็อกซ์ของแนนไลท์60เซนนะครับเป็นขนาดที่กำลังพอดีกับตัวไฟแนนไลท์60นะเขาจะให้กระเป๋าแบบนี้มาเลยนะพอเราเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวผ้าซอฟต์แสงนะครับ2แผ่นมีแบบบางแล้วก็แบบหนานะมีมาให้เลย2แผ่นในชุดซอฟต์บ็อกซ์ตัวนี้ปึ๊บแล้วก็จะเป็นตัวซอฟต์บ็อกซ์60เซนนะครับนี่มีพวกคู่มือการใช้งานมาด้วยนะเวลาเราจะกางเนี่ยมันจะเหมือนพวกตัวแบบโปรนะครับก็คือมันจะเป็นก้านแบบนี้นะครับก้านเล็กๆแบบนี้เพื่อทำให้ตัวโดมของเรานะครับเป็นทรงกลมแล้วก็อยู่ทนแข็งแรงนะเวลาเราจะกางนะครับตัวนี้ไม่ยากเราแค่กางมันออกมาดึงมันแบบนี้ก็วิธีการกางนะครับถ้าเกิดจะไล่ทีละก้านก็ได้นะแต่ถ้าเกิดผมกางอ่ะผมจะกางก้านที่มันตรงข้ามมันก่อนมันจะได้ขึ้นเป็นทรงสวยงามนะแบบนี้ก็มาดึงด้านบนให้มันเป็น4มุมก่อนแล้วเราก็ค่อยมาไล่ทีละก้านอีกทีนึงจริงๆจะไล่ทีละก้านเลยก็ได้นะแต่ผมชอบการอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอยู่เป็นทรงกลมดีบางทีเราไล่ทีละก้านนะครับแล้วตัวก้านสุดท้ายอ่ะมันไม่มีแรงนะครับมันก็เลยทำให้ตัวซอฟเราเนี่ยมันจะเบี้ยวนิดๆเนี่ยพอเรากางมาแล้วนะครับดูสิกลมบล็อกแล้วก็ตึงดีจังเลยนะครับตัวผ้านี่ตึงเป๊ะเลยแล้วก็ไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับมันจะออกเป็นทรงกลมแบบนี้และตัวด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีพวกตีนตุ๊กแกนะครับเพื่อจะทําการล็อกไม่ให้แสงมันลอดผ่านนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะใส่ซอฟนะครับเราจะใส่ซอฟหนาหรือซอฟบางเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตีนตุ๊กแกเหมือนกันอันนี้คือผ้าซอฟนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นผ้าซอฟแบบหนานะเพราะว่ามันจะให้แสงที่ละมุนมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะใช้กําลังไฟเยอะๆก็ใช้ผ้าซอฟแผ่นบางแบบนี้ก็ได้นะครับที่เขามีมาให้เดี๋ยวผมจะกางแผ่นนี้ก่อนเหมือนกันนะครับเวลาแปะแผ่นซอฟเนี่ยผมจะแปะฝั่งตรงข้ามมันก่อนนะครับแต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึงนะแต่เวลากางเสร็จแล้วมันจะสวยงามนะครับโอเคผมจะเลือกแปะสองข้างตรงข้ามกันแบบนี้ก่อนแบบนี้นะมันจะอยู่ในรูปทรงแบบนี้นะครับมุมข้างล่างกับมุมข้างบนนะครับเวลากางเราก็จะได้แปะ4มุมละ1 2 3 4เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะมาไล่แบบนี้
ตึงเป๊ะเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไฟเซตนี้นะครับมาถ่ายโปรดักต์ดูนะจัดแสงให้ดูว่าเวลามันโดนผิวคนเนี่ยตัว Nan Life 60นะครับที่ผ่านซอฟ60เซนติเมตรเนี่ยมันจะนุ่มละมุนขนาดไหนนะใส่เข้าไปเลยครับ2นิ้วเนี่ยผมก็ยังสามารถที่จะถือไฟชุดนี้ได้อยู่นะเพราะว่าไฟกับขาเบามากบอกเลยแล้วเราก็เอาด้านหลังตัวซอฟนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจับยากนะครับให้แกะตรงนี้ออกก่อนเพื่อเราจะได้กำไอ้ตรงก้านมันเนี่ยแล้วก็ถือตัวเมาส์ของเราเนี่ยมันจะได้ไม่เยินนะถ้าเกิดเราถือแบบถนัดมากขึ้นนะเอามือสอดเข้าไปล็อกเข้าไปเลยตัวซอฟต์บ็อกซ์นะครับเข้ากับตัวไฟ Forza 60เรียบร้อยนะครับดูแสงนะครับนุ่มนวลมากแล้วก็เราสามารถที่จะดิมไฟได้นะตั้งแต่ 1% นะครับสำหรับตัว Forza 60นะเดี๋ยวเราจะลองจัดแสงดูนะครับว่าแสงที่ได้จากตัว Nan Life Forza 60ตัวนี้ในเซตนี้นะครับแสงที่ได้เนี่ยจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไฟใหญ่ของผมนะครับให้เรียบร้อยทุกดวงเลยปิดให้หมดเลยครับตอนนี้ผมปิดไฟหมดแล้วนะจะเหลือแต่ไฟ Forza 60นะครับตอนนี้แล้วก็ไฟเพิ่มฉากด้านหลังเดี๋ยวเราจะเอาตัว Forza ตั้งไว้ที่ด้านหน้าก่อนนะครับในตอนที่ผมทำรีวิวอ่ะผมเปิดมันแค่ประมาณ 50% เองนะทะแยงลงมานะครับ 45 องศาประมาณนี้อันนี้ลองจัดแสงแบบทำรายการก่อนนะโอเคอันนี้คือแสงที่ได้นะครับจากตัว Forza แล้วก็ใส่ซอฟต์60เซนเข้าไปนะครับแสงที่ได้ก็จับประมาณนี้เลยตอนนี้เปิดอยู่ที่ 55% นะครับแล้วไอ้ตัวกล้องที่ผมฟิกไว้ตอนนี้เป็น GF5 นะครับก็จะถ่ายอยู่ที่ F1.8 นะครับแล้วก็ Speed Shutter เนี่ยอยู่ที่1/60นะครับเพราะว่าผมถ่ายอยู่ที่30เฟรมเรทโอเคเดี๋ยวผมจะลองเร่งไฟขึ้นนะครับอันนี้ 80% นะครับแสงที่ได้นะครับประมาณนี้เลยก็ถือว่ากำลังโอเคนะและนี่นะครับคือการจัดแสงที่เราใช้กันอยู่ประจำเลยคือจัดแสงรีวิวซีนซีนิเมติกนะครับก็คือฝั่งนึงเนี่ยจะสว่างกว่าอีกฝั่งนึงนะครับแสงดีนะนี่ยังเปิดไม่ถึง 100% นะครับและนี่คือการจัดไฟแบบเซตที่1 นะใช้เป็นไฟหลักดูนะครับเดี๋ยวใช้แสงนี้ปิดรายการเลยแล้วกันนะครับสำหรับไฟเซตนี้นะครับ Forza Life Compact Set นะครับ 11,900 บาทถ้าเกิดใครสนใจชุดนี้สามารถที่จะแอดไลน์แอดเทปเกจเจ้นนะครับเข้ามาสั่งจองสั่งซื้อกันได้หรือว่าใครอยากดูชุดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาทาง LINE แอดก็ได้นะครับเพื่อจะขอดูเซตอื่นๆเพิ่มเติมนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีเซตไฟเซตไหนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับทางร้านเทพเกจเจ้นเนี่ยจะหาเซตไฟหรือว่าแกจเจ็ตดีๆแบบนี้ครับมาให้ชมกันทุกวันเลยทั้งทาง Facebook และ YouTube ครับส่วนนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ